สวัสดีครับแฟนๆตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาทีวีนะครับพบกันในยามเช้าของวันพุธที่15กรกฎาคม2563กับผมจำนงชัยมงคลนะครับวันนี้ออกอากาศอยู่ที่จังหวัด101นะครับที่จังหวัด101เนื่องจากว่ามาธุระเกี่ยวกับคดีที่จังหวัด101ก็เลยถือโอกาสเข้ามาพบพูดคุยกับท่านผู้ชมในยามเช้านะครับที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัด101เป็นห้องเล็กๆนะในการที่จะพูดคุยข่าวกันมาตามเรื่องของคดีถ้าท่านผู้ชมเคยติดตามนะครับเป็นคดีหวยที่พี่น้องชาวบ้านอำเภอปทุมรัตน์จังหวัด101ถูกฉ้อโกงหวยไปประมาณ4ล้านกว่าบาทรวมแล้วประมาณ30คนนะจากกลุ่มในทุนซึ่งเป็นกลุ่มในทุนที่อ้างตนว่าส่งหวยนะครับคือลอตเตอรี่นะไม่ใช่หวยใต้ดินนะลอตเตอรี่ปรากฏว่าก็มีการเก็บเรียกเงินจากชาวบ้านไปล่วงหน้าแล้วถึงเวลาปรากฏว่าไม่ยอมเอาลอตเตอรี่มาให้ชาวบ้านชาวบ้านก็ตาดำๆครับนะขายหวยตามแผงต่างๆอาศัยความเชื่อถือเนื่องจากว่ากลุ่มพ่อค้ากลุ่มนี้ก็จะมีการบอกว่าถ้าโอนเงินมาก่อนนะโอนเร็วเท่าไหร่ค่าลอตเตอรี่นั้นก็จะถูกลงนะสมมติว่าที่อื่นเขาส่ง79บาทนะถ้าโอนเงินมาก่อนก็จะส่งที่75บาทนะหรือ77บาทอะไรทำนองนี้ก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งนะครับเพื่อที่ให้พี่น้องชาวบ้านเนี่ยโอนเงินให้เพื่อที่จะได้เอาลอตเตอรี่ไปขายปรากฏว่าโอนกันไปโอนกันมานะครับมีประมาณสัก30คนในกลุ่มของผู้เสียหายที่มีการแจ้งความดำเนินคดีอยู่แล้วนี่นะครับก็ปรากฏว่าไม่ได้ลอตเตอรี่ตามที่กลุ่มในทุนเนี่ยนะฮะได้มีการอ้างตัวไว้ก็มีการแจ้งความกันนะครับที่สถานีตำรวจอะไรเนี่ยนะฮะก็เสร็จแล้วนะครับก็มีส่อแววว่าเอ๊ะนะครับคดีนี้เนื่องจากก็เป็นคดีในกลุ่มของคนที่มีสตังค์อ่ะก็เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับก็เลยไปพบผมก็เลยถือโอกาสว่าเอาละงานนี้เราคงจะต้องมาช่วยเหลือชาวบ้านนะครับซึ่งทำมาหากินด้วยความสุจริตนะครับกว่าจะขายลอตเตอรี่ได้กำไรใบหนึ่งออกมาเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆแต่มาถูกโกงนะเป็นหลักหลายหมื่นนะครับหลายแสนบางคนเป็นหลักล้านก็มีนะครับโตใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็เจอกันเป็นหลักล้านก็เลยถือโอกาสมาที่จังหวัด101นะมาช่วยพี่น้องชาวบ้านนะก็ถือโอกาสเข้ามาหยุดสู่บรรยากาศในยามเช้านะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็จะไปหน่วยงานหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมนี่นะครับเพื่อที่จะอย่างน้อยๆนะครับเราจะได้ไปดูที่ว่าความเป็นธรรมที่พี่น้องประชาชนควรจะได้รับนั้นเป็นอย่างไรการนี้ก็เดินทางมาที่จังหวัด101นะถือโอกาสวันนี้คงเป็นข่าวประเด็นที่ผมว่าทุกสื่อนะครับทุกภาคส่วนนะในการพูดคุยในการนำเสนอข่าวคือกรณีที่สบค.กาดตกนะฮะคือคนไทยทั้งประเทศเนี่ยนะฮะกาดเขาเรียกว่าตกไม่ได้อ่ะพยายามที่จะเน้นย้ำต่างๆนานานะเพื่อให้คนไทยนั้นปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลในการสวมหน้ากากก็ดีในการที่จะไปที่ไหนนะครับจะต้องมีระยะห่างนะมี distancing แต่ในขณะเดียวกันนั้นในภาครัฐบาลสบคนะกับมีความหละหลวมไปอย่างมากในการที่จะหามาตรการในการป้องกันจนกระทั่งมีทหารนะครับในกลุ่มทูตของอียิปต์นะซึ่งเดินทางเข้ามาประเทศไทยแล้วก็ติดโควิดไปเที่ยวสถานที่หลายแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดระยองจนพี่น้องชาวระยองเนี่ยครับเดือดร้อนกันเป็นแถบๆชนิดที่เรียกว่าที่ผ่านมานะครับมาตรการโควิดในการที่จะปิดบ้านปิดเมืองนะล็อกดาวน์จนคนไทยนะครับต้องยอมรับว่าเป็นการเสียสละอย่างสูงนะฮะไม่ใช่เสียสละเฉพาะพี่น้องคนไทยอย่างเดียวแต่เป็นการเสียเงินงบประมาณเนี่ยต้องกู้เงินถึง 1.9 ล้านล้านนะครับเพื่อมาแก้ไขปัญหาเรื่องโควิดเพราะสถานการณ์โควิดที่รัฐบาลประกาศล็อกเมืองแต่วันนี้อยู่ดีๆนะครับคนไทยไม่มีใครติดเชื้อโควิดแต่กลับกลายเป็นว่าเชื้อโควิดนั้นมาจากต่างประเทศทั้งๆที่รู้ว่ามาจากต่างประเทศ
แต่รัฐบาลนี้นะครับสบคหรือศูนย์บริหารโควิดเนี่ยก็ยังปล่อยปละละเลยละหลวมซึ่งคนไทยหลายคนไม่รู้นะครับว่ากับคนไทยนะเข้มนักเข้มหนานะครับมีการปรับมีการจับนะฮะตั้งเยอะตั้งแยะคดีเป็นเห็นบอกว่าเป็นหลักหมื่นมั้งนะจากมาตรการของคนไทยด้วยกันเองแต่มาตรการที่มาจากต่างชาติมีข้อยกเว้นที่คนไทยไม่รู้ครับนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่มาเกี่ยวกับทหารเกี่ยวกับทูตก็เลยกลายเป็นสังคมบอกว่าวันนี้เนี่ยนะฮะความละหลวมของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นผู้อำนวยการศูนย์สบคด้วยนะครับนะเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยพูดง่ายๆกฎหมายทุกฉบับไปอยู่ในอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและความละหลวมครั้งนี้ไม่ใช่สังคมไทยไม่เตือนนะครับเตือนมาตลอดแล้วก็เป็นข่าวแม้กระทั่งคนไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศนะอย่างคราวที่แล้วที่สนามบินสุวรรณภูมิเดินทางมาจากต่างประเทศร้อยกว่าคนแล้วนะครับก็ทหารก็ปล่อยเขากลับบ้านสุดท้ายปรากฏว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากภาคสื่อจากภาคประชาชนมากก็เลยจำเป็นจะต้องเสียเงินงบประมาณไปตามคนที่ปล่อยเข้าไปนี่แหละครับยศพลตรีปล่อยเข้าไปเนี่ยนะไปตามมาเพื่อมากักตัว14วันอันนั้นก็เป็นความเสียหายเป็นบทเรียนครั้งแรกนะแล้วก็มีการขอโทษกันนะว่าขอโทษด้วยนะทหารมาทำผิดทำพลาดไปแล้วก็ขอโทษกันมาโดยตลอดครับวันนี้ปรากฏว่างานนี้นะครับนายกรัฐมนตรีหนีไม่พ้นนะเพราะตัวเองเป็นผู้อำนวยการศูนย์สบคนะครับนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการนะครับเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายประมาณ40ฉบับนะจากการประกาศพรกฉุกเฉินเนี่ยวันนี้เรายังมีพรกฉุกเฉินกันทั้งประเทศภายใต้ผู้อำนวยการก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประธานศูนย์ก็คือผบ.ส.ส.นะครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็ล้วนแล้วแต่เป็นทหารทั้งสิ้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกมาขอโทษประชาชนคนไทยว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นผมขอโทษแค่นี้แหละครับนี่คือสิ่งที่คนใดถามว่าทุกครั้งที่ขอโทษกันมาทุกครั้งเนี่ยนะเอาแค่นี้ใช่ไหมและขอโทษก็พูดคำไม่กี่คำแล้วก็บริหารงานต่ออย่างนั้นใช่ไหมอันนี้คือสังคมไทยยังต้องถามต่อแล้วถามว่าคำขอโทษหนึ่งคำที่ออกมาความเสียหายที่มีต่อประเทศนั้นมากน้อยขนาดไหนเพียงใดความเสียหายของประเทศเอาเนี้ยเอาแค่ทหารติดโควิดนี่นะครับนะทหารเนี่ยอียิปต์เนี่ยนะครับที่เป็นชุดหรือว่าในกลุ่มของทูตที่เข้ามาประเทศไทยนี่นะอันนี้เฉพาะที่เห็นนะครับผมเชื่อว่ายังมีอะไรที่เล่นลับที่มันปกปิดความลับไม่ยอมบอกคนไทยเยอะนะฮะแค่นี้เสียหายเท่าไหร่ลูกนะทูตนะอุปทูตอะไรซูดานก็มาติดโควิดก็ล้วนแล้วแต่มาจากประเทศไทยทั้งสิ้นแล้วมาจากการปล่อยให้ลูกหรือคณะทูตของอุปทูตจากซูดานเนี่ยนะครับไปพักในคอนโดมิเนียมไม่มีมาตรการอะไรเลยครับไม่มีมาตรการในการป้องกันไม่มาตรการในการป้องกันก็จะรู้ก็คือรู้ว่าเขาไปพักคอนโดคุณไม่รู้ระเบียบไม่รู้กฎเกณฑ์หรือยังไงว่าการเดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในกลุ่มเสี่ยงนะครับอียิปต์นะครับหรือประเทศซูดานอะไรต่างๆเนี่ยประเทศในกลุ่มเสี่ยงทั้งสิ้นแต่ปล่อยปละละเลยก็เลยไปคำถามว่ารัฐบาลกาดตกอันนี้ถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีต้องลาออกนะถ้าเป็นญี่ปุ่นนะครับประเทศที่เขามีความสำนึกสูงเนี่ยนะฮะเขามีความสำนึกต่อการผิดพลาดต่อการบริหารของประเทศสูงเขาลาออกเลยครับแต่ประเทศไทยขอลดโทษแล้วขอโทษอีกอันนี้ไม่ใช่ว่าเจอเรื่องแล้วมาซ้ำเติมนะครับแต่ผมต้องหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นมันเป็นจุดนะครับเล็กๆแต่เป็นจุดที่รัฐบาลจะเรียกว่าปกปิดหรือเปล่าครับคนไทยเคยรู้ไหมว่าวันนี้คนไทยรู้แต่ว่าเออนะครับเครื่องบินที่มาจากต่างประเทศนะคนที่มาจากต่างประเทศเนี่ยประเทศไทยเขาห้ามเข้าพยายามจะปิดน่านฟ้าอยู่ปล่อยเฉพาะคนไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศคือเป็นคนสัญชาติไทยและไปอยู่ต่างประเทศจะต้องเดินทางกลับประเทศไทยขนาดคนไทยจะกลับประเทศไทยนะครับยังจะต้องไปขึ้นทะเบียนไปลงทะเบียนและจัดกันเป็นลำดับแล้วมาถึงประเทศไทยแล้วก็ต้องมีการกักตัว14วันอย่างน้อยแต่ปรากฏว่ามีคนได้รับอภิสิทธิ์ซึ่งคนไทยไม่รู้ครับนะโดยส่วนใหญ่ไม่มีใครรู้หรอกครับนะมีอภิสิทธิ์ผมเองยังไม่รู้เลย
ผมก็เข้าใจว่าเอามาตรการนะครับปฏิบัติต่อคนไทยอย่างไรก็ปฏิบัติต่อคนต่างชาติอย่างนั้นไม่ว่าใครทั้งสิ้นนะครับคนไทยขนาดรัฐมนตรีเองก็ยังต้องปฏิบัติไม่ใส่หน้ากากก็ยังโดนด่าเลยโดนต่อว่าแต่ปรากฏว่าคนที่มาจากต่างประเทศเองก็ปล่อยปละละเลยแล้วพอเกิดผิดพลาดขึ้นนายกรัฐมนตรีชักว่าขอโทษครับเสียใจแค่นั้นเหรอครับพอแล้วล่ะฮะสำหรับสำนึกคนในประเทศไทยผู้บริหารในประเทศไทยวันผมว่าสังคมไทยถ้าเราปล่อยกันอย่างนี้มันก็เหนื่อยนะฮะเพราะการสูญเสียครั้งนี้เอาจังหวัดระยองที่เดียวนะครับเอาจังหวัดระยองที่เดียวที่นายทหารอียิปต์คนนี้นะครับไปเที่ยวห้างนะไปสถานที่ต่างๆตามที่เป็นข่าวนั่นแหละครับนะแล้วจังหวัดระยองเนี่ยต้องระแวงกันไปทั้งจังหวัดนะฮะร้านค้าโรงแรมปิดผมถามว่าความเสียหายตรงนี้ไม่ใช่100 200นะครับจังหวัดเดียวเนี่ยนะตอนนี้จังหวัดเดียวเนี่ยความเสียหายไม่ใช่100 200นะครับความเสียหายเกิดเป็นหลักพันล้านจากนี้ไปเนี่ยจังหวัดระยองอย่างเดียวเนี่ยนะครับเพราะจังหวัดระยองเป็นจังหวัดท่องเที่ยวนะเป็นจังหวัดท่องเที่ยวปิดจังหวัดระยองปิดการท่องเที่ยวแล้วโรงแรมต่างๆนะครับที่เขารับจองไว้ก็ต้องปิดหมดนะต่างชาติใครจะมาไอ้สิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับนี่คือความอะไรปัญหาของผู้บริหารประเทศวันนี้นายกรัฐมนตรีถือกฎหมาย40ฉบับอยู่ในมือโดยประมาณนะครับแล้วยังไปกุมอำนาจทุกอย่างกุมตำรวจกุมทหารกุมเศรษฐกิจกุมการบริหารทุกอย่างแล้วมากุมสบคเพราะอะไรทำไมต้องไปกุมสบคเพราะตัวเองประกาศพรกฉุกเฉินเมื่อประกาศพรกฉุกเฉินโดยกฎหมายคือคุณต้องไปเป็นผู้อำนวยการคุณก็ต้องรับผิดชอบทั้งหมดเมื่อคุณกล้ารับผิดชอบทั้งหมดเมื่อความบกพร่องมาคุณต้องแสดงความรับผิดชอบนะครับความเสียหายเป็นพันๆล้านที่มันเกิดขึ้นที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปเนี่ยนะครับเอาที่จังหวัดระยองอย่างเดียวนี่โรงแรมบางส่วนของพัทยาเขาก็ต้องปิดเพราะบางคนก็ไปเที่ยวระยองกลับมาก็ต้องตามตัวกันที่กรุงเทพก็เช่นเดียวกันนะครับลูกทูตซูดานไปพักที่คอนโดไปที่ไหนก็ต้องตามกักกันหมดครับความเสียหายของประเทศในครั้งนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับรัฐบาลหรือเปล่าแต่เป็นเรื่องใหญ่นะครับสำหรับคนที่ทำมาหากินสำหรับพี่น้องคนไทยเขาอดทนถูกบริหารโดยศูนย์บริหารโควิดประกาศพรกฉุกเฉินมานี่อดีกี่เดือนแล้วครับต่อถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมอดทนกันครับอดอยากด้วยอดทนด้วยยอมนะครับจะเจ๊งยังไม่ว่าแต่วันนี้อยู่ดีๆนะครับถ้ามันเกิดขึ้นจากคนไทยด้วยกันผมจะไม่ว่าสักคำหนึ่งแต่เกิดขึ้นจากคนที่มาจากต่างชาติซึ่งจริงๆกรอบในการป้องกันเนี่ยแคบมากนะฮะคือแคบมาจากคือเที่ยวบินที่มาจากต่างประเทศก็แค่กัก14วันเท่านั้นเองแต่คุณปล่อยคุณบอกขอโทษนะครับศูนย์บริหารโควิดอาจจะมีมาตรการที่ยังไม่รอบคอบพอเอาแค่นี้กันง่ายๆอย่างนั้นแหละฮะและความเสียหายของประเทศไทยจากนี้ไปนะครับจังหวัดระยองอย่างเดียวเพราะเรื่องของทหารอียิปต์ที่มาประเทศไทยนี่นะครับกับลูกทูตซูดานเนี่ยที่ติดโควิดมาจากนอกเนี่ยความเสียหายเป็นหลายพันล้านดีไม่ดีเป็นหลักหมื่นล้านใครรับผิดชอบจะเอาเงินงบประมาณของคนไทยไปใช้อย่างนั้นเหรอครับเอาไปใช้อยู่แล้วแต่คนที่มีหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยครับตัวเองไปเป็นผู้อำนวยการศูนย์เนี่ยยอมเสนอตนก็เป็นศูนย์ยอมประกาศพรกฉุกเฉินรู้ว่าตัวเองจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่คนที่รับผิดชอบถ้ามีความบกพร่องนะครับถ้าทางกฎหมายนะถ้าเป็นในส่วนราชการเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการละเมิดนะครับต้องคณะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความรับผิดในทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับไม่จะขอโทษเฉยๆต่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่ปล่อยครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะคุณศรีสุบรรณเอาเรื่องนี้เอาไปร้องหน่อยฝากหน่อยครับอย่างไรก็ร้องหลายเรื่องวันนี้ต้องตั้งคณะกรรมการนะครับตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องความผิดในทางละเมิดทางละเมิดมี2อย่าง1คือเจตนาไอ้เรื่องเจตนาคงเป็นไปไม่ได้แต่ประมาทเลินเล่อนะครับประมาทเลินเล่อเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการการเมืองเมื่อคุณมีหน้าที่ตามกฎหมายแล้วคุณไปบกพร่องปล่อยให้คนที่ติดโควิดจากต่างประเทศเข้ามาโดยไม่มีการกักบริเวณหรือกักตัว14วันตามมาตรการ
ของรัฐบาลเลยนะครับถือว่าเป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไม่ใช่นายกเดียวคนเดียวนะครับคณะกรรมการสบคทั้งหมดต้องตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงและต้องให้รับผิดในทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับไม่อย่าคุณไปกินเบี้ยเลี้ยงคุณกินเงินเดือนคุณกินไปแต่พอผิดพลาดบอกว่าผมไม่รับผิดชอบไม่ได้นะฮะอย่างนี้คนไทยก็ตายนะฮะเป็นหนี้เป็นสินกันทั่วบ้านทั่วเมืองเอาพระหนี้มาแบกให้กับคนไทยนะเอามายัดให้กับคนไทยแล้ววันนี้คนไทยเขาไม่ได้ติดด้วยกันเขาใช้มาตรการหรือมีวิธีการป้องกันอย่างเต็มที่แต่ปรากฏว่าความผิดพลาดความบกพร่องเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากเจ้ารัฐบาลเกิดจากการบริหารงานของศูนย์บริหารโควิดเกิดจากความบกพร่องของนายกรัฐมนตรีจนต้องออกมาขอโทษต่อคนไทยเนี่ยขอโทษคนไทยคุณต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นเลยนะครับถ้าคุณไม่มีความรับผิดชอบคุณก็ลาออกไปอันนี้พูดกันตรงๆนะไม่อยากตรงเจตตรงทางไม่ใช่ไม่มีแต่เราพูดด้วยหลักการครับเมื่อคุณกล้าที่จะประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินและเข้าไปรับผิดชอบในฐานะผู้อำนวยการศูนย์คุณก็ต้องรับผิดชอบถ้าความบกพร่องนั้นมันเกิดขึ้นจากการบริหารงานของศูนย์ครับไม่ได้ปล่อยให้คนไทยต้องมารับกรรมรับบาปอยู่ตลอดเวลานะครับต้องรับบาปรับกรรมตลอดเวลาอันนี้ไม่ได้ผมดูข่าววันนี้ผมรู้สึกปลื้มนะครับปลื้มเป็นอย่างยิ่งที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีนะครับท่านทรงโพสต์ใน Instagram เป็นห่วงคนไทยแล้วพูดในเชิงก็จะว่าถ้าจะแปลความตามภาษาของผมนะครับก็เหมือนกับตำหนิแล้วครับนะตำหนิรัฐบาลตำหนิในส่วนของศูนย์บริหารโควิดนะครับที่บอกว่าทำไมล่ะครับให้คนไทยตั้งการ์ดซะสูงเลยแต่ปรากฏว่าคนที่การ์ดตกก็คือนายกรัฐมนตรีคือรัฐบาลคือศูนย์บริหารโควิดผมขออนุญาตนะครับที่จะอ่านข้อความที่ทูลกระหม่อมหญิงนะครับได้ตรัสถามปมทหารอียิปต์เนี่ยว่าใครจะรับผิดชอบพระองค์ท่านถามเหมือนผมเลยครับใครจะรับผิดชอบคุณจะให้คนไทยรับผิดชอบความบกพร่องของนายกรัฐมนตรีอย่างนั้นเหรอคุณจะให้ผมเนี่ยไปเสียภาษีพร้อมกับนายกรัฐมนตรีที่ผิดพลาดในเรื่องนี้อย่างนั้นเหรอคุณจะให้พี่น้องคนไทยทั้งประเทศต้องเป็นหนี้เป็นสินเพราะคุณอย่างนั้นแหละครับแล้วคุณบอกว่าขอโทษไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยแล้วมันเกิดขึ้นเพราะใครครับเรื่องไม่ได้เรื่องที่มีสลับซับซ้อนอะไรเลยเพียงแต่การละเลยเท่านั้นเองทุนกระหม่อมหญิงทรงห่วงคนไทยหลังละหลวมเรื่องโควิด-19ปล่อยทหารอียิปต์เข้าประเทศไม่กักตัวบอกไม่ให้กาดตกแต่ท่านตกเองจัดถามแล้วใครจะรับผิดชอบวันที่14กรกฎาคม2563ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาวรรณวดีพรรณวดีทรงโพสต์อินสตาแกรมกรณีข่าวทหารอียิปต์ไม่ต้องถูกกักตัวก่อนจะพบว่ามี1รายติดโควิด-19จนทำให้คนไทยในพื้นที่หวาดกลัวได้รับความเดือดร้อนพระองค์ทรงระบุว่าขออนุญาตอ่านตามข่าวนะครับไม่ได้คุยเรื่องโควิด-19 หนึ่งวันเท่านั้นก็เกิดเรื่องที่ก่อให้เกิดความกลัวความตกใจมากๆให้กับคนไทยซึ่งเกิดจากการที่กลุ่มคนที่ได้อภิสิทธิ์แล้วไม่ยอมกลับตัวออกไปเดินฉุยฉายตามศูนย์การค้าอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงได้อยู่ได้ไปอยู่โรงแรมข้างนอกแล้วพบว่าคนเหล่านั้นอย่างน้อย1คนติดเชื้อโควิด-19 คือชาวต่างชาติที่มีสถานะเป็นทหารต่างชาติมาทำภารกิจที่เมืองไทยและครอบครัวทูตที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้กักตัวในสถานที่กักตัวของรัฐและเกิดติดเชื้อเพราะมีอภิสิทธิ์คนแรกเป็นทหารอียิปต์มาลงอู่ตะเภาแล้วไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดระยองไม่ใช่สเตทควอรันทีนแล้วไปเดินเล่นที่ศูนย์การค้าก่อนหน้านั้นก็ไปกลับจีนจากไทยในวันเดียวไม่น่าเชื่อว่าจะละหลวมให้ทำได้อันนี้นะครับไม่น่าเชื่อว่าจะละหลวมให้ทำได้แต่กลับมาทางโรงแรมก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตรวจโควิดแล้วอยู่1วันแล้วกลับบ้านอียิปต์ไปเลยวันรุ่งขึ้นทราบผลเมื่อพวกเขากลับไปแล้วรู้ว่าทหารคนหนึ่งอายุ43ปีติดโควิดคนไทยทราบข่าวก็ตกใจกลัวกันหมดน่ากลัวมากที่มีความละหลวมเช่นนี้
ทั้งที่ทางสบคและเหล่าคุณหมอและทางรัฐก็ประกาศขู่ทุกวันว่าอย่ากาดตกนะแล้วนี่ทำไมคนไทยคนเหล่านี้ได้อภิสิทธิ์ทางทหารและทางการทูตแล้วใครจะรับผิดชอบพวกเราคนไทยก็ทำดีแล้วเราจึงตกใจกลัวกันไปหมดแต่ไม่อยากให้เราตระหนกและแพนิคเกินไปนะคะเพราะโชคดีเรารู้เร็วและน่าจะใช้วิธีทางระบาดวิทยาสืบหาคนที่สัมผัสหรืออยู่ในสถานที่คนเหล่านี้ไปหรือใช้วิธี contract tracing และ testing ได้พระองค์ท่านเป็นห่วงนะครับว่ารัฐบาลนี้จะใช้มาตรการพ.ร.ก.ฉุกเฉินอีกป่ะจะปิดบ้านปิดเมืองอีกไหมบอกว่าพระองค์ท่านนั้นเสนอบอกว่าต้องใช้มาตรการนะครับในการที่จะติดตามทางการแพทย์นะครับนะว่าจะต้องใช้มาตรการอย่างนี้นะฮะก็น่าเสียดายที่บอกไม่ให้กาดตกแต่ท่านตกเองไม่ยอมทำ travel trouble buffer กับกลุ่มประเทศที่ควบคุมโรคได้แต่กลับให้กลุ่มคนที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเข้ามาโดยไม่ได้มีการควบคุมนี่คือพระองค์ท่านนะครับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระองค์ทรงตัดนะครับในอินสตาแกรมอย่างนี้พลเอกประยุทธ์สำนึกไหมครับขออนุญาตใช้คำนี้จริงๆนะรู้ตัวบ้างไหมว่าความบกพร่องที่มันเกิดขึ้นเกิดจากตัวท่านเองนะครับท่านอย่าไปโทษใครไม่ได้วันนี้ท่านออกมายอมรับมาขอโทษใช่แน่นอนนะครับถ้าไม่ขอโทษคนไทยก็ไม่ยอมอยู่แล้วแต่การขอโทษนะครับขอโทษแล้วขอโทษอีกผมเห็นหลายเรื่องก็ขอโทษขอโทษแล้วไม่มีอะไรฮะขอโทษก็ผมขอโทษแล้วผมก็ทำงานต่อแล้วผมก็จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างนี้เกิดขึ้นตลอดไปอย่างนั้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องออกมาพูดในฐานะคนไทยนะครับถ้าเหตุการณ์ครั้งนี้มันไม่ก่อให้เกิดความเสียหายไม่สิ้นเปลืองงบประมาณก็ยังพอทำเนาฮะแต่นี่ความเสียหายเกิดขึ้นพอเกิดทหารอียิปต์คนเดียวกับลูกทูตซูดานอีกหนึ่งคนมาติดโควิดท่านรู้ไม่ใช่เงินงบประมาณเท่าไหร่นะครับในการที่จะส่งแพทย์เข้าไปในการจะไปติดตามคนแล้วเอาคนอีกเท่าที่จะยองเท่าที่เห็นนี่นะประมาณ200กว่าคนที่มีโอกาสมีเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ไปที่ห้างสินค้าที่จังหวัดระยองท่านรู้ไหมครับ200กว่าคนที่เขาจะต้องไปตรวจเชื้ออีกเนี่ยแล้วเขาต้องไปถูกกักอีก14วันนี่นะครับความเสียหายเขามีขนาดไหนท่านนายกท่านทราบไหมครับผมว่าไม่น่าเชื่อว่าท่านจะไม่ทราบท่านทราบดีฮะเราต้องย้อนกันแล้วแพทย์พยาบาลหน่วยต่างๆที่เข้าใช้งบประมาณไปกักอีก14วันนะครับของคน200กว่าคนนี่นะครับใช้เงินงบประมาณขนาดไหนครับแล้วรายได้ของคนที่เขาควรจะได้แล้ววันนี้ทนกันมาโอ้โหตั้งแต่เดือนนะมีนาน่ะมีนาเมษาพฤษภามิถุนานี่กรกฎาคม4เดือนต้องประกาศพรกฉุกเฉินนะฮะกินก็จะไม่มีจะกินร้านค้าก็เตรียมจะเจ๊งพอได้มีโอกาสหายใจเฟส5แต่ก็ยังต่อสู้กันอยู่ว่าเนี่ยนะต่อให้คุณเปิดเฟส4เฟส5แล้วคุณเนี่ยคุณจนเลิกพรกฉุกเฉินก็ยังต่อสู้กันอยู่มากพอสมควรพอจะมีโอกาสปรากฏว่าเอาอีกแล้วเอาเรื่องนี้เข้ามาจากความบกพร่องของสบคนะครับความบกพร่องของนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์สบคแล้วความเสียหายต่างๆของพี่น้องทั้งหมดใครรับผิดชอบเอาเงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนไปรับผิดชอบอย่างนั้นเหรอฮะเรื่องนี้ต้องตั้งกรรมการสอบนายกรัฐมนตรีผมขออนุญาตเรียกร้องต่อสังคมนี้เลยจะปล่อยอย่างนี้ไม่ได้ฮะออกมาพลาดแล้วก็ขอโทษพลาดขอโทษบอกผมงานเยอะคุณก็ต้องแบ่งคุณจะไปดูอะไรเยอะแยะหัวหน้าเศรษฐกิจก็เอาคุมตำรวจก็เอาคุมกลาโหมก็เอามาคุมโควิดก็เอาเป็นผู้อำนวยการศูนย์สบคก็เอาคือรับแบกตัวเองไว้ทุกเรื่องเมื่อรับพร้อมที่จะแบกเมื่อผิดพลาดต้องพร้อมรับผิดชอบครับและรับผิดชอบไม่ใช่เอ่ยวาจาบอกว่าผมขอโทษไม่ได้ฮะมาตรการทางกฎหมายเขามีนะครับไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือราชการที่บกพร่องต่อหน้าที่หรือประมาทเลินเล่อผมว่าเรื่องนี้ต้องประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงด้วยเพราะเรื่องนี้รู้อยู่แล้วว่าเข้าประเทศไทยจะต้องกัก14วัน
แต่ปรากฏว่าปล่อยให้ลูกน้องนะครับคนในสายงานปล่อยแล้วใส่งั้นก็ต้องรับผิดชอบฮะลูกน้องบกพร่องเจ้านายก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องอย่างนี้เพราะเป็นเรื่องของนโยบายเป็นเรื่องมาตรการของรัฐนะครับเป็นนโยบายเป็นมาตรการของรัฐที่กำหนดอยู่ในการประกาศพรกฉุกเฉินมองแค่นี้ไม่เห็นแล้วฮะแล้วโทษกี่ประเทศในประเทศไทยนะครับบินเข้ามาเนี่ยเท่าไหร่นะฉันใช้มาตรการอย่างเงี้ยคือความบกพร่องอย่างสูงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงให้รับผิดในทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐคณะกรรมการสบคทั้งหมดต้องรับผิดชอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบครับไม่เย็บปล่อยปละละเลยกันอย่างนี้ไม่อย่างนั้นก็จะเกิดอย่างนี้แหละครับและผลักภาระความรับผิดชอบให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเอ้าผมบกพร่องเวลาจ่ายตังคุณก็จ่ายดินี่ก็ให้ผลักให้ประชาชนไม่ดีจะไปยากอะไรก็ไปหนี้สาธารณะไปอย่างนั้นเหรอฮะเอากันแบบง่ายๆอย่างนี้นะคนไทยเราเนี่ยนะผู้บริหารไทยนะประชาชนไทยนายกรัฐมนตรีไทยเอาแบบนี้แหละครับญี่ปุ่นเนี่ยบิดบกพร่องนิดเดียวเขาลาออกทันทีแล้วประกาศลาว่าผมบกพร่องผมขอลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยนะไม่อยากบอกว่าหน้าประเภทไหนฮะเอางั้นเหรอฮะอันนี้ไม่ได้บ่นนะครับแต่ว่าเราจะไม่ต้องพูดกันอย่างน้อยๆนะครับผมว่าต้องพูดให้คนไทยได้รับรู้ในสิ่งเหล่านี้วันนี้เศรษฐกิจมันไปไม่ได้แต่ทุกคนก็หวานอมขมเกลืนไม่รู้จะทำยังไงก็รัฐบาลใช้มาตรการอย่างนี้เอาละก็คาดหวังว่าอย่างน้อยๆ1กรกฎาคม30กรกฎาคมนี้นะก็คาดหวังว่าจะประกาศยกเลิกพรกฉุกเฉินการทำมาค้าขายจะได้ดีขึ้นเพราะคนไทยเราไม่มีใครติดเชื้อแล้วรู้ทั้งรู้มาจากต่างประเทศวันนี้ยังปล่อยคนต่างประเทศออกไปเที่ยวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าที่ของคุณไปอยู่ที่ไหนกันหมดล่ะวันนี้ประกาศพรกฉุกเฉินนะครับได้เงินอะไรต่างๆ2เท่าหรือเปล่าแล้วใช้เงินงบประมาณขนาดไหนอันนี้ต้องพูดกันนะครับไม่ใช่แสดงความรับผิดชอบแค่ออกมาบอกสื่อว่าผมขอโทษผมเสียใจด้วยไม่น่าจะเกิดขึ้นมันก็พูดได้ฮะนะเหมือนคนขับรถชนคนตายอ่ะโอ้ยขอโทษไม่ได้ตั้งใจรู้ฮะไม่ได้ตั้งใจแต่คุณประมาทอ่ะเมื่อคุณประมาทเอาละไม่ได้ตั้งใจคุณต้องรับผิดชอบครับไม่ใช่ขอโทษผมขับรถชนคนตายเนื่องจากผมไม่ได้ตั้งใจนะต้องขอโทษก็เข้าใจอยู่ขอโทษนะแต่คุณจะไปขับรถเนี่ยคุณต้องใช้ความระมัดระวังเหมือนเดียวกันครับคุณจะไปเป็นผู้อำนวยการศูนย์บริหารโควิดคุณต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้มาตรการนะฮะและสำคัญก็คือมาตรการที่ใช้กับคนไทยเข้มนักแต่พอมาตรการจากคนต่างชาติคนต่างชาติที่ไม่มีอภิสิทธิ์ก็ไปเข้มพอมีอภิสิทธิ์กลับไม่เข้มไม่มีมาตรการในการรองรับเลยว่าถ้าเดินทางมาจากต่างประเทศในส่วนของทุกยังไงคุณก็ต้องกักตัวสิครับทำไมคุณจะให้คนต่างชาติเนี่ยมีอภิสิทธิ์เหนือคนไทยอย่างนั้นฮะคนไทยต้องมีอภิสิทธิ์เหนือกว่าคนต่างชาติใช่ไหมล่ะคนไทยเนี่ยสัญชาติไทยอภิสิทธิ์ควรจะเหนือกว่าคนต่างชาติแต่คนไทยกับถูกปฏิบัติตามระเบียบอย่างไม่มีละเว้นแต่คนต่างชาติที่มีอภิสิทธิ์บอกว่าคุณเข้ามาได้เลยแล้วบอกว่าโอ้ยไม่คิดว่ามันจะออกไปเที่ยวคนเป็นรัฐมนตรีพูดอย่างนี้ไม่ได้ไม่คิดว่ามันจะคุณต้องคิดไว้ก่อนว่าอย่าลืมว่าวันนี้โรคโควิดมันระบาดแล้วคนไทยเราก็กลัวกันยอมเสียสละเงิน 1.9 ล้านล้านนะครับในการแก้ไขปัญหาโควิดเนี่ยแล้วมาเกิดขึ้นเนี่ยแค่นี้ต่อให้นะครับไม่มีการระบาดต่อให้ทหารจากอียิปต์คนนี้นะไปเที่ยวที่ระยองไม่มีการระบาดแต่วันนี้นะครับจะต้องมีการกักตัว14วันของคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อยู่ในความเสี่ยงร้านค้าในจังหวัดระยองปิดโรงแรมปิดคนที่เขาสั่งจองเนี่ยรอมานานนะตั้งใจว่าเอาละคราวนี้เปิดเฟส5มีโอกาสท่องเที่ยวได้แล้วโรงแรมก็ดีใจว่าเออจะได้มีรายได้ถึงเวลานี้บอกเขาต้องปิดอีกยังไม่รู้กำหนดว่าจะนี่เมื่อไหร่ใครจะไปชดเชยเขาล่ะครับผมว่าคนในจังหวัดระยองขออนุญาตแนะนำในข้อกฎหมายเลยฟ้องได้ครับฟ้องละเมิดนายกรัฐมนตรีเป็นจำเลยที่หนึ่งคณะกรรมการบริหารศูนย์บริหารโควิดเป็นจำเลยคนต่อๆไปทั้งหมดให้รับผิดชอบเงินของท่านความเสียหายของท่านที่เกิดขึ้นเรื่องนี้ต้องทำครับไม่ทำก็จะเป็นอย่างนี้
ถ้าบอกว่าเงินผมไม่ต้องรับผิดชอบก็ลาออกไปให้คนที่มีความรับผิดชอบเข้ามารับหน้าที่แทนเนี่ยขอพูดตรงๆนะครับไม่ได้มีอคติอะไรเลยแต่ผมทนไม่ได้กับการที่ผิดพลาดในสิ่งที่ไม่ควรจะผิดพลาดเลยนะครับแล้วออกมาเพียงว่าขอโทษครับผมเสียใจแต่ไม่บอกว่ารับผิดชอบยังไงนะครับทูลกระหม่อมหญิงถึงพระองค์ถึงทรงถามไงแล้วใครจะรับผิดชอบไม่ใช่พวกเราประสบนิกรคนไทยถามอย่างเดียวนะครับไม่ใช่ผมถามเดียวทูลกระหม่อมหญิงท่านนะครับพระองค์ทรงถามแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะอยู่อีกไหมยังแกแบบมึนบริหารอย่างนี้เหรอฮะเอาอย่างนั้นเหรอฮะนี่บอกว่าจะปรับครม.บอกต้องรอกันยาตุลาโน่นหลังงบประมาณผ่านอย่าลากเวลาอย่าดึงเวลาท่านพลเอกประยุทธ์อะไรที่ไปไม่ไหวนะครับอะไรที่มันไปไม่ได้ท่านต้องยอมเสียสละท่านรู้ว่าท่านไม่มีความสามารถในการบริหารเศรษฐกิจไม่มีความสามารถในการบริหารประเทศต้องรู้จากใจจริงนะครับไม่จะโกหกตัวเองต้องปล่อยให้คนที่มีความสามารถมาบริหารประเทศในยุคเวลานี้ครับไม่งั้นประเทศไทยจะแย่หนักไปอีกบอกรอปรับครม.นั่นประมาณกันยาเร็วช้าสุดก็ตุลากันยาตุลาอันนี้กรกฎาคมสิงหากันยาตุลาแล้วกรกฎาคมสิงหากันยาตุลาเนี่ยช่องว่างการแก้ปัญหาเศรษฐกิจใครจะรับผิดชอบล่ะฮะผมถามจริงจะปล่อยให้คนไทยอยู่อย่างนี้ล่ะฮะวันนี้กระทรวงพาณิชย์ไปดูราคาหมูดิฮะหมูในตลาดแพงสินค้าแพงท่านแก้ไขปัญหาเรื่องอะไรอ่ะหมูแพงแต่ท่านอยู่หมูเนี่ยครับมันไม่เคยแพงพอยุคโควิดตามหลักมันต้องถูกลงดิฮะใช่ไหมตามหลักมันต้องถูกลงเพราะว่าการบริโภคน้อยลงเมื่อการบริโภคน้อยลงคนไม่มีสตังค์ของมันต้องถูกลงดิครับแต่ปรากฏว่าของแพงขึ้นเพราะอะไรเพราะกระทรวงพาณิชย์ไม่มีมาตรการในการหาข้อมูลว่าคนไทยเนี่ยครับมันควรจะใช้ขนาดไหนควรจะส่งออกมากส่งออกน้อยไปส่งออกมากๆคนไทยก็อดตายกินของแพงอันนี้คือความบกพร่องของกระทรวงพาณิชย์กรมการค้าภายในจะว่ายังไงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าเศรษฐกิจเคยไปดูไปถามเขาบ้างไหมมีความรู้ด้านนี้บ้างไหมไม่มีไม่มีที่ไหนล่ะมันไม่มีไม่มีข้อกรรมก็ตกกับคนไทยหมูแพงเนี่ยหมูมันไม่ควรจะแพงนะครับขนาดร้านขายกับข้าวที่เขาเคยขายถูกเขาจะออกมายอมรับว่าหมูเนี่ยมันแพงไม่รู้จะทำยังไงจำเป็นต้องขึ้นราคานะฮะจะไม่ต้องขึ้นราคาแต่ถ้าเมื่อใดหมูลงจะยอมลดราคาให้เห็นไหมอันนี้คือมันสะท้อนให้เห็นว่าการบริหารของรัฐบาลนี่มันห่วยแตกบริหารแบบไปวันๆไม่อยากจะใช้คำว่าโกหกประชาชนไปวันๆจะรอให้ประชาชนรอปรับครม.เดือนกันยาตุลาได้เวลาไรกรกฎาคมสิงหากันยาตุลาได้ฟรีๆอีก4เดือนครับประชาชนก็อดไปอดอยากไปรออีก4เดือนมาดูที่ว่าเศรษฐกิจใหม่ทีมใหม่จะเป็นยังไงพอทีมใหม่มาโอ้ให้เวลาเขาอีกสัก 3-4 เดือนก็ได้ไปอีก4เดือนครับลากไปอย่างนี้สุดท้ายประชาชนเป็นง่อยตายไม่มีอะไรจะกินร้านค้าเจ๊ง SME ไม่รอดประชาชนไม่รอดผมทำนายนะครับจากผมเองเนี่ยก็ทำธุรกิจผมเป็นนักกฎหมายเป็นนักธุรกิจเป็นที่ปรึกษานะครับทำการค้าทำทนายความทำหลายๆอย่างไอ้ที่พูดเนี่ยไม่ได้พูดคิดเอาเองนะครับจากตัวเองครับแล้วจากการที่ไปพูดคุยคนโน้นคนนี้พรรคพวกที่ทำมาค้าขายไม่มีใครแม้แต่คนเดียวนะครับว่าจะรอดและจะมีความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจเดือนหน้าจะเป็นยังไงเดือนต่อไปจะเป็นยังไงปีหน้าจะเป็นยังไงไม่มีให้คำตอบได้แม้แต่คนเดียวนะครับวันนี้มาที่จังหวัดร้อยเอ็ดท่านผู้ชมเชื่อไหมเมื่อคืนไปกินร้านอาหารนะขนาดอาหารอีสานนะครับที่นี่จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นภาคอีสานนะครับไปกินอาหารที่ร้านลาบเนี่ยมีกี่โต๊ะรู้ไหมครับมีอยู่3โต๊ะร้านใหญ่นะฮะมีอยู่3โต๊ะไปกินเวลาไหนไปกินเวลาประมาณทุ่มครึ่งซึ่งเวลาคนกำลังกินมีอยู่3โต๊ะครับและแต่ละโต๊ะมีกี่คนรู้ไหมฮะ2คนมีแค่นี้แหละครับถามว่าเขาจะอยู่รอดไหม
ขับรถทั้งเส้นนะครับจากโรงแรมที่พักไปเนี่ยสังเกตสองข้างทางไม่มีคนกินหรอกครับโต๊ะ2โต๊ะโต๊ะ2โต๊ะอันนี้คือภาวะเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเคยรู้ในสิ่งเหล่านี้บ้างไหมครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรู้ไหมครับวันนี้ประชาชนยังไม่ลุกเฉยๆนะครับประชาชนยังไม่ลุกเฉยๆเมื่อใดประชาชนลุกท่านคอยดูนะครับผมว่าสุดท้ายนะฮะถ้าเอากันแบบนี้นะถ้าเอากันแบบนี้นะลากกันไปวันๆแบบนี้นะผมก็ไม่รู้จะใช้คำไหนนะครับผมว่าพูดจากใจนะครับไม่มีอคติถ้าพลเอกประยุทธ์ท่านไม่ไหวจริงๆท่านลาออกไปเลยครับยุบสภาให้คนที่มีความรู้ความสามารถมาบริหารไม่เป็นไรครับถ้าท่านมีความรู้ความสามารถประชาชนวัดว่าเออท่านเก่งแม้ที่ผ่านมาถือว่าเก่งแล้วเขาก็จะได้เลือกท่านไปเป็นนายกใหม่แต่คืนอำนาจประชาชนไปก่อนครับไม่จะปล่อยให้เกิดความเสียหายอย่างนี้แล้วก็ขอโทษขอโทษมากี่ครั้งแล้วลองมานับดูดิท่านขอโทษกี่ครั้งคราวที่แล้วแค่เงิน 5,000 บาทก็ยังขอโทษเลยแจกเงิน 5,000 บาทอ่ะจำได้ไหมล่ะบอกว่า 5,000 บาทเรามีอยู่แค่เดือนเดียวเดี๋ยวไปมารุ่งขึ้นมาแถลงใหม่ว่าสื่อสารข้อมูลกันผิดเรามีให้ได้3เดือนขอโทษเห็นไหมฮะอันนี้ขนาดข้อมูลแบบนิ่งๆง่ายๆนะหมูนะข้อมูลจากที่ของรัฐส่วนงานที่เกี่ยวข้องนะหมูที่สุดแล้วนะครับว่ามีเงินจะให้แจก 5,000 บาทกับประชาชนเนี่ยกี่คนกี่เดือนเนี่ยเป็นข้อมูลที่หมูที่สุดง่ายที่สุดก็ยังผิดพลาดแล้วก็ขอโทษประชาชนก็สร้างความหวังก็แตกตื่นว่าเอ้ามีอยู่เดือนเดียวเหรอไหนคุณบอกมีเงินตั้งเยอะบอกโอ้ขอโทษสื่อสารกันผิดหลายครั้งหลายคราวที่ท่านขอโทษนะครับคนไทยเราให้อภัยแต่ไอ้เรื่องความเสียหายของบ้านของเมืองเนี่ยบางทีมันอภัยกันไม่ได้นะท่านนายกรัฐมนตรีมันอภัยไม่ได้นะครับเพราะมันไม่เสียหายบาท2บาท10 20บาทเสียหายทีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านล้านมันไม่ใช่น้อยๆนะกรุงเทพวันนี้เป็นไงพอลูกทูตอียิปต์มาติดเชื้อคนกรุงเทพก็แตกตื่นดีไม่ดีจะห้ามคนกรุงเทพออกต่างจังหวัดหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมยังไม่แน่ใจเลยนะจะห้ามคนระยองมากรุงเทพจะห้ามคนกรุงเทพไประยองอีกเปล่าไม่รู้นะจะห้ามทุกจังหวัดเข้าระยองอีกเปล่าไม่รู้นะแต่ที่แน่ใครก็ไม่อยากไประยองแล้วผมเองนี่นะลูกชายก็อยู่ที่ระยองทำงานอยู่ที่ระยองว่าจะไปเยี่ยมลูกชายพอเจอบางทีผมก็ไปไม่ได้ละไม่กล้าไปเห็นไหมฮะใครจะไประยองอีกวันนี้ในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้ใครจะรู้ได้ไปทุกคนก็กลัวโควิดหมดนี่คือความเสียหายที่มันเกิดขึ้นจากความประมาทเลเล่ออย่างร้ายแรงของรัฐบาลนะครับของศูนย์บริหารโควิดภายใต้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารโควิดนะแม้จะบอกว่าเอ้าเราจะต้องมาปรับกระบวนการกันใหม่เห็นเละไอ้แล้วโฆษกก็ออกมาขอโทษอะไรคุณพูดเปล่าทุกวันนะคุณไม่มีข้อมูลพวกนี้เหรอฮะคุณทำงานเพื่ออะไรกันคุณทำงานไปวันๆอย่างนั้นเหรอถูกไหมฮะเอาแบบนี้ใช่ไหมทำงานกันแบบวันๆอย่างเงี้ยห่วยๆไปอย่างงี้นะเอาความเสี่ยงไปอยู่พี่น้องประชาชนอย่างเงี้ยนะเอาความตายไปฝากพี่น้องประชาชนอย่างเงี้ยนะเอานี่เอาศีลไปฝากพี่น้องประชาชนอย่างงี้เนี่ยนะเวลาเอาเงินของรัฐบาลไปใช้บอกให้พวกประชาชนใช้นี่เฉลี่ยนี่กันไปแต่ความผิดพลาดเกิดเฉพาะผมพวกคุณก็ต้องไปจ่ายนี่ผมก็หนึ่งในนั้นแหละเอ้าก็คุณเป็นคนก่อให้เกิดความเสียหายคุณให้ผมไปรับผิดชอบความเสียหายที่คุณก่อได้ไงล่ะครับไม่ใช่คุณบริหารฟรีนะครับคณะกรรมการบริหารศูนย์โควิดไม่ได้ทำงานฟรีนะครับนายกรัฐมนตรีไม่ได้เป็นนายกฟรีนะครับคุณกินเงินเดือนศูนย์บริหารโควิดมีทั้งเบี้ยประชุมไม่ใช่เหรอครับมีทั้งเบี้ยเลี้ยงไม่ใช่เหรอครับมีทั้งสิทธิต่างๆด้วยไม่ใช่เหรอครับผมไม่แน่ใจว่าเงินเดือนกันเท่าไหร่ทำงานเนี่ยศูนย์บริหารโควิดเนี่ยไม่ได้ทำงานฟรีนะครับถ้าคุณไปทำงานฟรีเสียสละผมไม่เอาสักบาทโอเคยังพออภัยกันได้บ้างนะเพราะถือทำงานเหมือนคณะกรรมการหมู่บ้านนะทำงานในหมู่บ้านนะครับเวลาโดนด่ากรรมการโดนด่าแต่ทำงานให้ฟรีอันยังงั้นให้อภัยกันแต่นี่ศูนย์บริหารโควิดเอาคัดเลือกคนมาแล้วไปกินเบี้ยเลี้ยงไปกินเบี้ยประชุมมีสวัสดิการมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแต่พอบริหารผิดพลาดบอกว่าขอโทษ
คุณรับหนี้ไปกันแล้วกันประชาชนรับความเสียหายไปแล้วกันผมขอโทษแล้วนี่ก็มันจะเสียหายตั้งแต่ก็เอาเงินงบประมาณของรัฐนี่แหละเอาไปใช้จ่ายเอาอย่างนั้นเหรอฮะเอาง่ายๆแบบนี้เลยเหรอสำนึกอยู่ตรงไหนฮะคุณธรรมและจริยธรรมมีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมไม่ได้ใส่หากล่าวหาไม่ได้ใส่ร้ายนะครับไปคิดเอาเองประชาชนคนไทยคิดเอาเองกันแล้วกันว่าการคิดอย่างนี้เนี่ยนะมันสมควรหรือไม่วันนี้ที่พูดไปได้ทีแล้วพูดไม่ใช่เลยนะครับผมพูดจากใจของผมที่แท้จริงนะครับผมคนหนึ่งที่ต้องรับภาระหนี้ที่ท่านก่อให้เกิดขึ้นรับภาระหนี้ที่โควิดมันเกิดขึ้นและรัฐบาลเนี่ยใช้มาตรการปิดบ้านปิดเมืองเอาละปิดบ้านปิดเมืองเนี่ยที่ผ่านมาแล้วก็ยอมมันรู้จะทำยังไงรับไม่รับไปเลยแต่ต้องยอมแต่ยอมแล้วมันต้องมีวันคลายครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นอย่างนี้ปั๊บเกิดจากความบกพร่องของผู้บริการศูนย์บริหารโควิดนะครับคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถูกไหมฮะปฏิเสธไม่ได้ฮะพระท่านก็ออกมาขอโทษแล้วผมเสียใจไม่น่าจะเกิดเดี๋ยวเราจะดูกันอีกหน่อยแล้วค่อยดูเนี่ยจะมีโผล่อยู่เรื่อยๆทั้งที่เรื่องเนี่ยมันไม่ใช่มีความซับซ้อนอะไรเลยนะครับคนไทยคุณปฏิบัติยังไงเข้ามาต้องกัก14วันสเตทควอรันทีนจะไปโรงแรมไหนทุกคนก็เหมือนกันสิครับทำไมไม่เหมือนผมยังไม่รู้เลยผมเพิ่งมารู้ในตอนเป็นข่าวโอ้นะครับปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยผมคุยกับทหารชั้นผู้น้อยท่านหนึ่งแล้วครับยศร้อยตรีเองแต่เขาสัมผัสสิ่งเหล่านี้โอ้เขาเล่าผมเยอะแยะมากมายฮะในความบกพร่องที่ไม่อยู่เขาบอกวันๆเนี่ยมีหน่วยงานทหารที่เข้ามาประเทศไทยเนี่ยนะครับมีจากคณะทูตเข้ามาตลอดครับโอ้ผมก็ตกใจนะคณะแต่ละคณะมาไม่ใช่น้อยนะครับมาเป็นลำๆแต่ลำๆก็ได้อภิสิทธิ์หมดเอ้าตายดิครับพวกเราอดมื้อกินมื้อตายแหล่ไม่ตายแหล่รอดแหล่ไม่รอดแหล่เศรษฐกิจเป็นยังไงตอบไม่ได้พรุ่งนี้จะอยู่ยังไงตอบไม่ได้มะรืนอยู่ยังไงตอบไม่ได้เศรษฐกิจจะพังเดือนหน้าไม่ปีหน้าไม่ตอบไม่ได้แต่ความละหลวมของรัฐบาลที่ปล่อยให้ไม่มีการมาตรการในการกัก14วันนะครับกับเอ้ามีอย่างนี้เฉยเลยเหรอโอ้นะครับนี่หรือประเทศไทยนะครับวันนี้จึงออกมาพูดกันแบบตรงไปตรงมาตามภาษาตรงประเด็นของผมนี่แหละครับนะขออนุญาตนะครับเนื่องจากว่าผมเห็นข่าวที่พระองค์ท่านนะครับทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีนะครับท่านทรงห่วงใยประสงค์นิกรคนไทยท่านกล้าที่จะทรงโพสต์สตาแกรมผมยอมครับพระองค์ท่านเป็นห่วงยอมครับและกล้าพระองค์ท่านกล้าที่จะบอกว่าอะไรนะใครที่กาดตกกันแน่ประชาชนคนไทยหรือว่ารัฐบาลหรือสบคครับคนไทยน้อมรับและเราจะปล่อยให้การบริหารบ้านเมืองนะครับภายใต้ความล่อแหลมความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นจากความประมาทเลื่อยๆอย่างร้ายแรงของสบคอย่างนั้นละอันนี้ไม่ได้ปลุกระดมนะครับอย่าไปหาว่าผมปลุกระดมนี่นะครับแต่ผมจุดประกายในฐานะที่ผมเนี่ยเป็นนักกฎหมายผมเป็นนักธุรกิจผมก็พูดตามภาษาของผมนี่แหละครับส่วนพี่น้องจะคิดอย่างไรแล้วแต่ท่านครับวันนี้ท่านชมหลายท่านนะครับแสดงความคิดเห็นมากับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับก็เยอะแยะมากมายพอสมควรนะครับนะบอกว่าประวิตรบอกไม่รู้นะฮะก็อย่างนี้แหละฮะไอ้เรื่องประเภทความเสียหายมันจะบอกว่าไม่รู้นะแต่ประเภทได้หน้าผมรู้หมดนะฮะนะพลเอกประวิตรบอกไม่รู้นะครับคุณกันมณีบอกว่าพวกมันไม่เห็นหัวประชาชนค่ะแล้วแต่ท่านครับนะทำเพื่อเงินตัวเดียวก็สมองในพลแก่ๆก็ว่ากันไปนะครับนะฮะเอาก็อย่างน้อยๆนะครับเปิดเวทีให้ท่านผู้ชมแสดงความคิดเห็นผ่านรายการตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมานี่แหละครับนะฮะก็แล้วแต่ท่านจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรนะครับแต่ผมหนึ่งผมยอมไม่ได้ฮะบอกตรงๆยอมไม่ได้ที่จะปล่อยให้เกิดการขอโทษง่ายๆผมขอโทษนะฮะผมก็เสียใจวันนี้ต้องมีคนร้องนายกรัฐมนตรีนะครับขอให้ดำเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงความบกพร่องในการปลดปล่อยให้คนโควิดมาเข้าไทยจากต่างชาติด้วยความหละหลวมนี่แหละครับ
ต้องให้รับผิดนะความเสียหายที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติความรับผิดในทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับถ้าสอบมาแล้วว่าเป็นความประมาทเลินเล่อต้องมีการแจ้งเรียกค่าเสียหายครับพี่น้องชาวจังหวัดระยองสามารถฟ้องได้ครับความเสียหายท่านได้เกิดขึ้นนะครับกำลังจะเกิดขึ้นสักหน่อยหนึ่งแต่พอมีรายได้พอจะกินจะอยู่อยู่ดีๆมาเกิดเหตุอย่างนี้โรงแรมฟ้องครับอย่าไปกลัวครับอำนาจนะครับไม่ได้ยิ่งยงเหมือนภูเขาครับที่มันจะตั้งอยู่ตลอดวันหนึ่งก็ไปท่านไม่ต้องกลัวคอยดูฮะยิ่งบริหารแบบนี้นะวันหนึ่งก็ไปฟ้องไปเลยครับผมยุให้ฟ้องเลยนะเนี่ยนะครับผมยุให้ฟ้องความเสียหายเกิดขึ้นต้องรับผิดชอบครับพี่น้องชาวระยองเนี่ยหรือคนกรุงเทพเหมือนกันคนที่มีผลกระทบจากการประกาศหลังจากเรื่องสองเรื่องนี้นะครับเรื่องทหารอียิปต์นะในส่วนของทูตที่เข้ามากับลูกอุปทูตซูดานเนี่ยนะใครได้รับผลกระทบจากความเสียหายเรื่องนี้ต้องฟ้องครับฟ้องสบคฟ้องนายกรัฐมนตรีพูดกันตรงๆนี่แหละครับไม่ต้องอ้อมค้อมนะครับวันนี้ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ได้กรุณาติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับที่แสดงความเห็นมาทั้งหมดพูดไปพูดมาร้อนแต่ขนาดห้องแอร์นะฮะเอาละครับขอจากกันเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ500 550